ถึงแล้วทุกคนโอ้ยข้างบนก็คือน้ำตกนะจ๊ะมาแล้วทุกคนได้กำไรแน่ตุ๊บลาเด็กได้กินแล้วไม่รู้จะชิมตอนแล้วเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่บางทีเท้าสูงสุดได้แค่1.74บาทเลยนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงบนเขื่อนแล้วเราต้องเดี๋ยวสายเพื่อไปดูความสวยงามมาถึงแล้วทุกคนสีเขียวสวยมากไปดูถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะรอดูหนึ่งสองสามว้าวโอ้ยทุกคนดูวิวโอ้ชิตวิวก็สวยแต่อากาศร้อนมากแดดโคตรแรงตรงนั้นก็จะเป็นสันเขื่อนนะทุกคนรู้หรือไม่รู้ลองเลยกันดีกว่าคนทุกคนรู้สึกว่าเราจะถึงน้ำตกกันแล้วเด้อทุกคนขึ้นมาหลับขึ้นดูดิทุกคนโอ้คนล้มลื่นอ่ะสูงจากนี้60เมตรแล้วทุกคนเดินขึ้นไป6ไปเลยทุกคนเราต้องเดินไป60เมตรอาจจะไม่ได้มองกล้องนะทุกคนวิวอาจจะมุมอาจจะเหี้ยนหรอกต้องมองทางเลยมันอันตรายอาจจะไม่ได้โฟกัสกับมือมากทุกคนต้องโฟกัสกับขาเลยถ้าต้องขึ้นตรงนี้นี่คือนรกอเวจีเลยอ
ำทุกคนโคตรบริสุทธิ์สะอาดมากทาตาว่าโอ้ชิตระวังเด้อมาแล้วทุกคนมีความสูงนะจ๊ะโโซกาดูท่อนล่างโอ้ยเจ็ดไปยัดแต่ทั้งท่อนแต่ว่าของไม่ค่อยค่อยห่วงเออของซ้ำมาถึงแล้วทุกคนโอ้ยข้างบนก็คือน้ำตกนะจ๊ะภาพจากเพิ่งลงน้ำตกมาโอ้ยเหงื่อตกลุ้นหมดเลยว่าจะตกตอนไหนแต่แล้วก็ไม่ตกปลอดภัยนะฮะมาถึงแล้วทุกคนน้ำตกคลองคามใช่ไหมคลองคามคลองคามนะจ๊ะลุงพลเท้าเราคนใกล้ๆน้ำเลยอีกหน่อยก็แช่แล้วมั้งโอ้ยตอนนี้เรากำลังผ่านดงอะไรไม่รู้ที่สมทบ6รู้อย่างเดียวมันเน่ามากเลยแต่ว่าข้างหน้าต่อจากนี้คือโอ้โหสวยมากอลังการมากวิวข้างหน้าเออคือดูไปได้แต่ขากลับกลับยังไงนี่กลับไปได้มากเลยนี่แต่ว่าไปไม่ได้นี่ก็เอามาฝากกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาถึงเอกขบวนของบอลแล้วนะฮะนี่คือเรือที่เรานั่งมาจ้ะเราก็จะไปบริเวณคาเฟ่ต่อไปเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงคาเฟ่กันที่เรียบร้อยแล้วเด้อเป็น Overdose Cafe นะฮะเราจะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเห็นว่ามีหลากหลายเลยทางเข้าที่นี้นะฮะว้าวดีมีระดับตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรออาหารกันเลยเด้อมาแล้วทุกคนสปาเกตตี้เบคอนแห้งนะ
ว้าตอนนี้กันมันทำอะไรอยู่ครับโอเคอร่อยไหมครับโอเคครับรสชาติเป็นไงบ้างครับผมหวานอันนี้คือปังเนยนมนะจ๊ะอร่อยมากหนึบหนับหนึบหนับว้าตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับทุกคนโอ้ยหัวเบรกเลยมาได้นะที่จังหวัดนครนายกเดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้วนะจ๊ะอร่อยมากโคตรอิ่มเลยโอ้ยถ้ากลับบ้านแล้วหิวคุณถ้ากลับบ้านแล้วหิวปอบแล้วนะจบวันด้วยข้าวต้มนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถ้ากินนี้เสร็จแล้วจะกลับแล้วบ๊ายบายทุกคนเมื่อกี้ลมด้วยโอ้ยโอ้ยคือวันนั้นก็เดินไปอยู่ดีๆใช่ปะแล้วพอตอนจังหวะนึงอ่ะผมไปสะดุดกับพื้นเว้ยแล้วก็แบบเกือบจะตีลังกาล้มลงพื้นน่ะดีนะเอามือยันไว้ทันน่ะแต่ว่าก็แลกกับเจ็บมือนะจ๊ะทุกคนไม่น่าเลยเดินสะดุดจับผมเลยทุกคนโอ้ยเจ็บเจ็บมากไปละมาเปลี่ยนสถานการณ์เท่านี้แหละบ๊ายบาย